เอ้าตัวอะไรโผล่ขึ้นมาตัวอะไรเอ้าสวัสดีครับตอนนี้พี่ภูมิอยู่ที่ราชบุรีนะคะแม่พามาที่บริษัทลัสนะโกสินราชบุรีพอตเทอรี่จำกัดนะคะมาแล้วเราเข้ามาข้างในแล้วอันนี้เป็นที่ที่เขาขายเครื่องปั้นดินเผานะครับโหเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่ภูมิพาเพื่อนไปดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไปกันเลยและปิดกบพี่ภูมิบอกว่ามีเห็ดเยอะแยะใช่ไหมครับไหนทางนู้นจะเป็นรูปปั้นสัตว์ทางนี้เป็นอะไรถีช้างเจออะไรครับตอนนี้คุณพ่อคุณลูกก็เจอของที่ถูกใจแล้วนะคะนี่โอ้โหเยอะแยะเลยละลานตาตอนนี้พ่อกำลังช็อปนะคะสวยไหมครับเรามาผิดทางครับคุณภูมิพาขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหสวยจังเลยนี่โอ้โหครับอุ้ยมีลูกน้ำมียุงลายหรือเปล่าเนี่ยครับผมมาจากตรงนี้ได้ด้วยใช่ก็ฝนตกแล้วน้ำก็ขังนี่พี่ภูมิขึ้นทางนี้ครับขึ้นทางนี้อาพาพ่อไปดูซิพ่อยังไม่ได้ซื้อเลยขึ้นทางนี้ครับโอ้ทางนู้นก็มีครับไปทางนู้นครับครับทางนู้นทางขึ้นมันจะแพงไงหลายพันใหญ่ก็อันใหญ่ก็แพงไงนี่มาทางนี้ลูกอ่ะพี่ภูมิพาไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเราจะขึ้นไปดูของข้างบนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างถอดรองเท้าก่อนครับลูกถอดรองเท้าแล้วครับพ่อลูกเอาพี่ภูมิอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เพื่อนๆเห็นพี่ภูมิไหมครับเอาตัวอะไรโผล่ขึ้นมาตัวอะไรเอ้าไปอยู่ในโอ่งมองไม่เห็นเลยโอ้โหตอนนี้พี่ภูมิซื้อของเสร็จแล้วนะครับตัวอะไรครับระวังมันจะต่อยนะลูกเดี๋ยวมันกัดนะครับตอนนี้พี่ภูมิก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ภูมิต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ภูมิด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย